สวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณในวันที่5กันแล้วนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าในวันนี้นะฮะมันจะมีการปลดในเรื่องมาแต่มีข้อแม้ครับเราจะต้องไปเล่นตรงส่วนของการประชันฝีมือนะฮะการประชันฝีมือนะครับในรอบที่5ก่อนนะครับถึงจะปลดนะซึ่งอันนี้นะครับดูจากสภาพแล้วนะครับอันนี้น่าจะต้องเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่ามีตรงส่วนของมินิเกมค้างอยู่นะครับอันนี้นะยังไงเดี๋ยวผมเล่นตรงส่วนของการประชันก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีกระตุกกระตากกระตุกกระตักกระตุกกระติกกันบ้างนะฮะก็ตามสภาพนะฮะเพราะว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างเน้นการเคาน์เตอร์เป็นหลักครับแล้วก็ก่อนเข้าไปเล่นนะฮะผมจะทำการคุยกับอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้นะ5ไดร็อกเดิมนะครับผมจะข้ามมาแบบเร็วๆนะครับอันนี้นะโอเคเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ต่างนะเพราะว่าบางทีบางกิจกรรมอ่ะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไดร็อกของตัวละครครับแบบก่อนหลังอ่ะครับบางทีเปลี่ยนเลยต้องมาคุยก่อนฮะอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับอันนี้คือเล่นสดเลยนะอาจจะไม่เป๊ะหรอกยิ่งช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกผมมีคือมันหนุกหนวกแปลกๆอ่ะครับเออสำหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะไม่เป็นก็ได้ทีนี้ต้องส่วนของอัลติเมทเรานะครับเป็นฟาดฟันอย่างบ้าคลั่งเข้าสู่สถานะการโจมตีพิเศษเมื่อใช้การโจมตีปกติหรือช้าโจมตีจะปล่อยคลื่นดาบออกมาซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายกายภาพแก่คู่ต่อสู้ที่ถูกโจมตีโดยที่สถานะการโจมตีนี้จะหายไปหลังผ่าน6วินาทีคือแสดงว่าถ้าสมมติเรากดอัลติเมทแล้วก็ต้องฟันดำยับสินะโอเคเขียนนะฮะคุยกับพิธีกรนะครับแล้วก็ตามสเต็ปนะครับเงื่อนไขนั่นจะเหมือนเดิมนะ75วินาทีนะฮะโอ้ว่าแต่แบบเขาจะมีสกิลดาบไฟเหมือนข้างนอกไหมนะน่าสนใจโอเคไปดูท่าเคาน์เตอร์นะครับว่าเราเล่นอะไรบ้างเอาไม่ได้จะฟันแล้วเหรอเอ้าไปไหนแล้วนะเหมือนจะเคาน์เตอร์ไม่ค่อยได้ด้วยอุ๊ยตีกดแล้วนะแต่ว่ามันออกไม่ทันเหมือนจะไม่ค่อยโดนดาเมจเลยเด็กแกนั่นแหละนี่ฟันยับอุ๊ยดาเมจแรงอยู่นะเนี่ยไอ้ตรงส่วนของท่าที่เราฟันเนี่ยครับโอ้ยนาทีต้องใช้ให้คุ้มวิทาดาบมีช่องโหว่วิ่งอันนี้ไม่ยากแล้วเนี่ยดูจากสภาพแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องรีบทำเวลาหน่อยตะกี้เคาน์เตอร์ได้นะครับแต่ว่าไม่เกิดดาเมจนะสงสัยจะเหมือนกับวันที่แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปลองเทสต่างหากอีกทีเดี๋ยวเราเอาจบเลยดีกว่านะฮะเพราะต้องรีบอีกรอบหนึ่งนะโอเคทีนี้ฮะกดกลับสู่สนามประชันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้นะไปจัดการนะครับในส่วนของระดับปรมาจารย์อีกรอบหนึ่งนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะหนีมาเลยระดับปรมาจารย์ก็เป็นท่าบัฟที่ผมแบบตอนแรกดูแล้วแบบนึกว่าเขาจะโจมตีซะอีกเดเมจใช่ไหมแบบนั้นต่อให้เคาน์เตอร์ก็โดนดอก2อยู่ดีนั่นแหละถ้าผมดูไม่ผิดรู้สึกเหมือนตอนที่เราตะเกียครับตีเหมือนมันมีเกิดดาเมจกระจายด้วยมั้งหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแต่ผมเข้าใจแบบนั้นอะคือเห็นเหมือนแบบมีเขียวๆขึ้นนะฮะต้องกดเคาน์เตอร์แล้วนะตะกี้ต้องใส่เร็วไปมั้งโอเคถ้าสมมุติเขาจะใช้ไม้ตายแล้วเรากดไม้ตายของเราตีมันจะกระตุกด้วยนะตะกี้ผมถือว่าเป็นการผ่านที่ไม่หนักมากนะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกว่าวันก่อนหน้าเนี่ยเคาน์เตอร์ยากกว่าเยอะเลยอันนี้แบบมันเป็นท่าแบบยังอยู่ในโหมดที่เคาน์เตอร์ได้หรือถ้าโดนก็ไม่หนักมากอยู่นะ
กดเร็วไปแค่เห็นน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดีเช็คนิดนึงนะฮะเข้าคอสีเลยโอนุชิโนบุเงะวะไทชิตะโมโนะฝีมือดาบของท่านช่างสูงส่งการประชันครั้งนี้ข้าน้อยขอยอมรับผลพ่ายแพ้จากใจเราตอบกลับนะครับขอบคุณที่ออมมือให้นะโอ้ได้หลอกโผล่มาตรงนี้เลยนะเนี่ยมินาซังเตะนิอาเซโอนิกิรุอิสเซนโอเฮเตะซุยนิคงไคโนเอ็นบุเดนชินเคนจุทไทไคโนยูโชชะกะตันโจชิมาชิตะทาบิบิโตะโนยูโชเดสท่านผู้ชมทุกท่านคะหลังผ่านการประชันอันดุเดือดเมื่อคู่ผู้คว้าชัยชนะจากงานประชันจิตวิญญาณวิชาดาบครั้งนี้ก็ได้ถือกำหนดขึ้นแล้วค่ะนั่นคือนักเดินทางอาชิตะวะ大会最後の模擬試合が開催されます旅人と神里さんは共に将軍様の特使である人形カラクリ剣士マグー剣豪と戦いますพรุ่งนี้จะเป็นช่วงการแสดงประชันสุดท้ายของงานเรากันแล้วนะคะโดยเซโลวันและคุณหนูคามิสโตะจะร่วมมาเชิญหน้ากับซามูไรจากกลร่างมนุษย์มากุเคนโกซึ่งเป็นตัวแทนของท่านโชกุนนั่นเองค่ะมินาซังมาตาโอไอชิมาโชไว้พบกันใหม่ตอนนั้นนะคะทุกท่านทาบิบิโตซังสุบาราชิชิไอเดชิตะเนโอ้อัยกะชมเรานะครับนักเดินทางเมื่อกี้เป็นการประชันที่ยอดเยี่ยมมากเลยおめでとうございます旅人さん優勝したのは名実ともなった結果でしょยินดีด้วยนะนักเดินทางชัยชนะครั้งนี้สมควรเป็นของเธอแล้วล่ะでも明日戦うマグー剣豪ってやつ以前ヤシオリ島の外れであったのと名前が似てるなแต่คิดไม่ถึงเลยว่าผู้ต่อสู้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นมากุเคนโกชื่อคล้ายๆกับเจ้าตัวที่เราเคยเจอกันในป่ายาชิโอริน่าจะใช่นะฮะยาชิโอริคงรับมือยากหน้าดูเลยฮะ心配いりません特殊の実力は相当なものですが明日の試合では神の目の使用が禁じられていません私たちは多少主導権を握れると思いますไปม่อนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะถึงตัวแทนของท่านโชกุนจะมีกำลังแข็งแกร่งแต่การประชันพรุ่งนี้ไม่ได้ห้ามใช้วิชั่นพวกเราน่าจะได้เปรียบอยู่บ้างหันไปแบบหันไปนึกถึงมากุเคนกิแล้วมันก็กำกึ่งนะจะบอกว่าได้เปรียบไหมนะ相手の出方に応じて隙を伺えば反撃する機会はきっとありますแถมขอแค่พวกเรารับมือไปตามแต่ละกระบวนท่าย่อมต้องหาโอกาสโต้กลับได้แน่นอนอายากะがそう言うならオイラもなんだか安心してきたぞอายากะพูดแบบนี้ฉันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยもちろん最終的に勝てるかどうか私も確信ありませんしかし全力で戦わなければ観客たちに最高の試合をお届けすることはできないでしょう。โอเคสุดท้ายจะขอชัยมาได้หรือไม่อันที่จริงฉันก็รับประกันไม่ได้แต่มีเพียงการสู้สุดกำลังเท่านั้นถึงจะมอบการแสดงที่ดีที่สุดแก่ผู้ชมได้ทีนี้ผมขออ่านข้อล่างนิดนึงนะฮะตัวมันเล็กมากเลยพวกเราจะต้องมอบการแสดงสุดยอดเยี่ยมให้ทุกคนได้แน่นอนโอเคไม่ต่างกันนะกับข้อแรกนะครับผมลองตอบข้อ2แล้วกันทั้งสองท่านฮาริคิเตมัสเนะคอมบานวะชันโตยาซึนเดะเอคิโอยาชินาเตะโอิเตะคุดาไซทั้ง2คนฮึกเหิบดีจังเลยนะงั้นคืนนี้ก็ต้องพักผ่อนเก็บรักษาเลี้ยวแรงกันดีๆนะอะชิตะเมกะซาเมตะระอายาคะโนชินอิโชะโอมิราเรรุนะฟอนเตโนโนฟุกุโอคิตะอายาคะคะพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะได้เห็นชุดใหม่ของอายากะแล้วอายากะในชุดของฟอร์เทนงั้นหรอโง่ตื่นเต้นน่ะそれは เรื่องนี้
นี่เลยอันล่างนี่ฮะไหนๆก็ชงมาขนาดนี้แหละให้มารับไหมいいじゃないですか、彩香さん。お二人の期待に応えてあげましょう。私も明日用事さえなければ一緒に見に行きたかったのですが。เอาล่ะคุณหนูอายากะคุณก็ตามใจพวกเขาสองคนหน่อยเถอะถ้าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มีธุระฉันก็อยากมาดูด้วยตัวเองเหมือนกันนะเอ๊ะ、わかりましたでは約束です明日の朝、神里屋敷でお待ちしております。งั้นก็ได้พรุ่งนี้ตอนเช้าฉันจะรอพวกเธออยู่ที่คฤหาสน์คามิสโตะนะโอเคเป็นเควสต่อเนื่องนะครับอันนี้นะเขาจะให้เราสู้เลยไหมนะไม่มั่นใจอะตรงเนี้ยหินพันเนี่ยอันนี้ให้รอจนกว่าจะถึงตีห้าถึงเที่ยงเหรอโอเคงั้นเราขยับเวลากันหน่อยทีนี้อ๋อเอาวันถัดไปเหรอโอเคแสดงว่าผมต้องปรับในกายอีกรอบหนึ่งมาจริงก็ตีห้าแล้วนะงั้นแบบนี้เลยกันเห็นได้เข้าใจผิดว่าต้องแบบเป็นวันนี้อ่ะนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคไปมอนบอกว่าให้เรานะครับไปรับอายากะได้แล้วนะนี่สุดก็จะได้เห็นอายากะในชุดขึ้นแสดงนะครับโอเคให้เราเข้าไปข้างในนะครับโอเคอันนี้คนในวันแรกหรือเปล่านี่ไงคนในวันไม่ใช่วันแรกต้องบอกว่าวันที่สองสินะแต่ถ้าเนื้อเรื่องก็เป็นวันแรกนี่คนนี้ฮิโรทัสึจะเป็นคนที่มาเจอเราในวันแรกครับแล้วบ่นบอกว่าถ้าสมมติมีตั๋วแล้วไม่อยากได้ก็ยกให้คนอื่นไปสาได้ทำนองนั้นนะฮะเราลองคุยดูสองคนมาแล้วยิ้มเชียวนะทั้งสองคนมากันแล้วเหรอไปมอนมีแยงๆนิดๆ先日の試合で旅人はもうお前に勝ったんだそれに優勝したしもう言うことないだろการประชันเมื่อไม่กี่วันก่อนนักเดินทางก็เอาชนะนายไปแล้วนี่แถมยังเป็นผู้ชนะในตอนสุดท้ายด้วยตอนนี้นายยังมีอะไรจะพูดอีกไม่ทราบ安心してくれ今日は困らせに来たわけじゃなく謝りに来たんだ旅人先日の試合は見事だったโปรดวางใจเถอะฉันไม่ได้จะมาหาเรื่องทั้งสองแต่อย่างใดแต่มาขอโทษต่างหากนักเดินทางการประชันกับเธอเมื่อวันก่อนฉันยอมรับความพ่ายแพ้จากใจจริง君は剣術に精通している技の出し方もキレはあるが威圧感がなく品格を伺えるものだこの前は君のことを軽んじてしまった無礼な態度を取って申し訳ない許してくれวิชาดาบของเธอช่างยอดเยี่ยมกระบวนดาบเฉียบคมแต่ไม่บีบคั้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยได้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้ฉันตัดสินเธอผิดไปแถมยังใช้ถ้อยคำเสียมารยาทอีกต้องขออภัยด้วยจริงข้อบนหรือข้อล่างแทบไม่ต่างอะไรนะงั้นข้อบนแล้วกันสองคนว่าお嬢様を迎えに来たんだろう。お嬢様は室内で着付けをしていらっしゃる。もうすぐ出てくるはずだ。วันนี้ทั้งสองคนมารับคุณหนูคามิสโตะกันสินะตอนนี้คุณหนูกำลังแต่งตัวอยู่ด้านในอีกไม่นานก็คงออกมาแล้วล่ะ旅人、お嬢様が来る前にぶしつけなお願いがあるのだが、聞いてくれないか。นักเดินทางถือโอกาสก่อนที่คุณหนูจอกมาฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะหวังว่าเธอจะตอบตกลงโอเคแล้วตอบไปนะฮะว่ามาเลยお嬢様は我々家臣に今日の模擬試合について話さないんだだが最近はどんなに忙しくても夜になると必ず数時間剣術の鍛錬をなさっていた
แม้ว่าคุณหนูจะไม่เคยพูดถึงเรื่องการแสดงประชันในวันนี้กับข้ารับใช้อย่างพวกเราก็ตามแต่ไม่ว่าช่วงนี้คุณหนูจะงานยุ่งแค่ไหนตอนกลางคืนก็จะหาเวลามาซ้อมวิชาดาบอยู่หลายชั่วโมงเสมอお嬢様はいつも真面目だ今日はあくまで模擬試合であって勝たなくてもいいとはいえお嬢様の性格だ絶対に全力を出して我を忘れるまで戦うだろうคุณหนูมักจะมุ่งมั่นตั้งใจเสมอถึงอันที่จริงจะแพ้ในการแสดงประชันวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูจากนิสัยของคุณหนูแล้วก็ต้องทุ่มแรงกายต่อสู้จนไม่สนสิ่งรอบด้านแน่นอนカシンである俺はもちろんお嬢様の実力を信じているただやはり試合ではお嬢様を援護し守ってほしいในฐานะข้ารับใช้ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของคุณหนูอยู่แล้วเพียงแต่หวังว่าเธอจะคอยสนับสนุนและปกป้องความปลอดภัยให้คุณหนูบนสนามนะขาไปมนขาวเกินนะมันอ่านทับกับอักษรน่ะหวังใจเธอฉันจะทำแบบนั้นแน่นอนอันนี้เราตอบกับเขานะฮะทาบิบิโตะโอจโซซามะโนโคโตะทานอนดะโซนักเดินทางงั้นฝากคุณหนูไว้กับเธอด้วยนะมันต้องเป็นชูเซกินที่ขายแน่นอนจังหวะเนี้ยโอ้อายากะน่าจะออกมาแล้วสินะนี่ไงสตอรี่อยู่เทลลิ่งแบบ 300% ขายของแบบจัดๆมีโคสอัพด้วยหน้านักเดินทางกับไปมอนฮะเดี๋ยวตะกี้หน้าฮิโรทัสึมันเดาว่าต้องโดนเอาไปทำมีมแน่นอนนี่แหละขายแบบ 300% มีคนว้าวนะฮะそのどうしたのでしょうかお二人とも黙ってしまってこの衣装おかしいのでしょうかโอ้ my god emotional damage อะไรกันทำไมพวกเธอสองคนไม่พูดไม่จาอะไรเลยล่ะชุดนี้มีตรงไหนไม่เหมาะสมหรือเปล่าฉันเลยอยากขยับมุมจริงๆเลยเห็นหน้าเนี่ยมีการบิดด้วยนะอันเนี้ยขายแบบจัดๆยะยะอายะกะสึกกุกุคิเรดะโซเมโนมายกะปัตโตอากะรุกุนัตตะกันจิกะซุรุโซเปล่าเลยอายะกะเธอใส่แบบนี้แล้วสวยมากเลยให้ความรู้สึกเหมือนจู่ๆตรงหน้าก็สว่างวาบขึ้นเลยไงอะไรอย่างนี้อืมโอเคข้อบนแล้วกันสไตล์นี้เหมาะกับเธอมากตรงไปเลยそうだなまるでフォンテーヌのお嬢さんみたいだ雰囲気も活発な感じがするなใช่แล้วใช่แล้วดูอย่างกับคุณหนูจากฟอเทนเนี่ยบรรยากาศรอบตัวก็ดูสดใสขึ้นเยอะเลย本当ですか遊び心がありすぎてこのような格好は合わないのではないかと心配していたのですがบอกตรงนะผมกำลังอมยิ้มอยู่หน้าคอมโอเคเป็นการแปลที่ดูน่ารักน่ารักจริงเหรอฉันยังกังวลอยู่เลยว่าจะดูซุกซนเกินไปหรือเปล่าฉันอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์แบบนี้ก็ได้แต่ว่าอาณาตาたちが似合っていると思ってくれたのなら安心しましたแต่ในเมื่อพวกเธอคิดว่าไม่เลวงั้นฉันก็วางใจแล้วล่ะみんなもあやかの姿を見たらきっと驚くだろうなฮิฮิเดี๋ยวพอทุกคนเห็นอายากะก็ต้องตะลึงอ้าปากค้างแน่นอนパイモンさんありがとうございます。旅人さん、準備が整いましたので、会場へ向かいましょう。ไปมอนขอบคุณสำหรับคำชมนะนักเดินทางในเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วพวกเราก็ออกเดินทางไปสนามแข่งกันเถอะお嬢様、旅人、行ってらっしゃい。模擬試合がうまくいくように祈っている。คุณหนูนักเดินทางระวังตัวด้วยขอให้การแสดงประชันเป็นไปอย่างราบรื่นโอเคไหนมาดูดิ
เราต้องกลับไปที่ตรงนู้นสินะดึ๊ดดึ๊ดนี่นี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะฮิโรทัตสึมีการย้ายที่งั้นหรอสักหน่อยเพราะว่าไม่งั้นถ้าพลาดไม่แน่ว่าถ้าสมมติย้ายไปแล้วนี่มันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะนะดิฟไหนขอคุยหน่อยดินี่ไงมีจริงด้วยお嬢様も気に入っているみたいだな。คุณหนูสวมชุดนี้แล้วดูดีมากเลยเห็นได้ชัดว่าตัวคุณหนูเองก็ชอบมันมาก試合を目前に控え、君もお嬢様も平然としているのを見て、俺は安心したよ。การแข่งกำลังจะเริ่มแล้วพอเห็นสีหน้านิ่งสงบของเธอกับคุณหนูฉันก็เบาใจโอเคมีแค่นี้โอ้ขอโทษขอโทษเดินชนเขาซะแล้วนี่มันคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมิโร คามิซาโตะ のお嬢様と旅人が来たぞดูสิดูสิคุณหนูคามิซาโตะกับนักเดินทางมากันแล้ว小説の挿絵であの衣装は見たことあるけど、カミサトケのお嬢様が着るとまた特別な雰囲気があるわね。ถึงก่อนหน้านี้จะเคยเห็นภาพประกอบชุดแบบนี้มาจากในไลท์โนเวลแล้วแต่พอคุณหนูคามิสโตะสวมไว้บนตัวแล้วกลับให้ความรู้สึกแตกต่างไปเลยแฮะอาไซจิเตะนันเดะไซเซนเดะโนเซกิโอตตะไคกะอัตตะคิโอโนชิไอวะคิโตซุบาราชิโมโนนินารุฮาซุดะไม่เสียแรงที่ตื่นแต่เช้าต่อแถวมาแย่งตั๋วที่นั่งแถวแรกจริงๆการประชันวันนี้ต้องน่าตื่นเต้นมากแง่みんなの注目の的になっちゃうんだな。ว้าวอย่างที่คิดเลยอายากะโผล่มาปุ๊บก็กลายเป็นจุดรวมสายตาของทุกคนปั๊บ皆さんどうかお静かに。演武伝心の模擬試合が間もなく開始します。案内に従って入場していただき、ご着席ください。ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดรักษาความสงบด้วยการแสดงประชันของงานประชันจิตวิญญาณจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าขอให้ทุกท่านประจำยังที่นั่งของตัวเองด้วยไหนที่นั่งคามิซาโตะซันทาบิบิโตะお二人も一緒にご入場をอ๋อใช่มันมีโดมข้างในคุณหนูคามิซาโตะนักเดินทางทั้งคู่เองก็เชิญเดินตามฉันเข้ามาเลยค่ะทาบิบิโตะซัน準備はできていますかลองไหมใช่โอเคขอไปเตรียมพร้อมก่อนฮะ NPC หายไปเลยฮะมีคนที่เราคุยด้วยได้มีใครบ้างมี3คนอ่ะมีคนนี้今までの紳士代行は伝統衣装を着てたけど今日のは一味違うราชทูตแห่งเทพของงานครั้งก่อนๆจะสวมแต่ชุดพิธีการกันทั้งนั้นวันนี้ต่างไปลิบลับเลยมีแค่นี้ใช่ไหมコンテーヌの衣装を身にまとった彩香様、一体どんな試合を見せてくれるのだろうか。คุณหนูอัญญากาศที่สวมชุดสไตล์ฟอร์เทนจะออกมาเป็นยังไงนะส่วนของสาเอะนะฮะ。神里龍対マグー剣豪、そして大会優勝者が一緒に戦うなんて、この観戦券は買わなきゃ損ね。ของสาเอะนะฮะ、カミサトアーツคามิสโตะอาร์ตประจันกับมากุเคนโกแถมยังชนะการประชันคู่กับผู้ชนะของงานอีกตัวใบนี้คุ้มราคาแล้วงั้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอันนี้ถามแต่ค่าธรรมเนียม อ่ะแล้วเราตรงส่วนของคุณโยนาล่ะโอเคผมนึกว่าจะมีอะไรต่อให้หน่อยนะสำหรับคนนี้นะจริงๆลองเอาน้องนาฮิดะส่องแล้วนะครับส่องไม่ได้นะเนี่ยนี่เราต้องคุยกับใครพิธีกรเหรอมินาซันโมกิจิไอโอตานอชิมินิชิเตะมัสยะกัมมัตเตะคุดาไซทาบิบิโตะโอเคอันนี้เขาเชียร์เรานะฮะไม่มีอะไรเป็นไดอะล็อกสั้นหมดเลยนะก็ยังไงก็ตามนะฮะขอสักแชะนึงนะฮะตามคาดเลย
คือคิดอยู่แล้วว่าเขาต้องขายแต่คือไม่ได้คิดว่าแบบจะมาขายลงแบบอย่างเงี้ยนะตอนแรกอ่ะก็สังหรณ์อยู่แล้วซ่อนตัวเองไหมไม่เอาไม่เอาตอนนี้ฮะพอนะฮะนั่นแหละฮะเก็บภาพความทรงจำไปนิดนึงนะฮะจุนบิวะเดคิเตมัสคะไปกันเลยเอ๊この後の戦いよろしくお願いいたしますโอเคโหลดนะฮะนี่มันมากูเคนกิชัดๆเลยไม่ใช่เหรอคิดก่อนแล้วผมจะทำแกแย่ยังไงเลยเนี่ยแย่แล้วมันสู้ได้ครั้งเดียวหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงส่วนของอัญญากาได้นะครับอันนี้นะมีสกิล E ใช่ไหมแล้วก็มีกฎอันนี้ส่วนอันนี้นักเดินทางนะครับให้เป็นตรงส่วนของแบบไฟฟ้านะโอเคถ้าจำไม่ผิดรู้สึกของนักเดินทางเนี่ยสกิลตรงส่วนของ E เขามันทำตรงส่วนสแตทนะเดี๋ยวกดแล้วให้อัญญากาเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ทันทำเป็นนำไฟฟ้าดีกว่ามั้งเนี่ยเพราะว่าถ้าต้องมาตีอย่างเงี้ยมันเน้นดาเมจเป็นกายภาพมากๆเลยแต่ว่าอัญญากาก็ทำตีเป็นอันนี้สินะถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือแดชใช่ไหมอุ๊ยโอ้อร่อยเลยผ่านได้แหละแต่ว่าน่าจะสักพักหนึ่งทีนี้อันนี้ไปไหนละอุ้ยหัวลอยเลยจ่ายก่อนนะอืมอะไรถ้าจะไม่ผิดรู้สึกอันจะกาเป็นอันเตเมทที่เราต้องอยู่บนสนามนะโอเคถ้าผมแดชเสร็จปุ๊บมันจะติดตรงส่วนของการเคลือบธาตุฮะตะกี้อะไรอ่ะได้ตรงส่วน achievement ด้วยเหรอนักเดินทางอัญญากะพวกเราอยู่ตรงนี้สุบาราชี試合でした剣術のことはよくわかりませんけど会場の緊張感に当てられて未だに心臓がドキドキしていますเป็นการประชันที่ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจในวิชาดาบเท่าไหร่แต่ก็ได้รับผลกระทบจากบรรยากาศตึงเครียดในสนามไปด้วยผ่านมาสักพักแล้วหัวใจฉันยังเต้นแรงอยู่เลยดานะ敵が技を繰り出すたびにオイラビクビクしたぞでもお前たちまるで準備してたかのようにすぐ対応してたななんสิศัตรูโจมตีทีไรทำเอาฉันอกสั่นขวัญแขวนทุกรอบเลยแต่พวกเธอสองคนยังกับเตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยไม่กี่ทีก็รับมือได้แล้วทาบิบิโตะคามิซาโตะอายาคะเอ้าโมกิจิไอโนโชริซาร่าเหรอมิโกโตะดัตตะโอเมเดโตะนักเดินทางคุณหนูคามิซาโตะยินดีกับชัยชนะในการแสดงประชันด้วยว้าซาร่าโอไมโมชิไอโอมินิคิเตะโนคะว้าซาระนี่นะเธอเองก็มาดูการแสดงประชันด้วยเหรอเนี่ยshogun sama no mei de kono shiai o mitodokeru tame ni kitan da 2人とも素晴らしい剣術を披露しそれに息も合っていた観客たちに剣術の美を見せただけではなく私も多くを勉強させてもらったฉันได้รับคำมอบหมายจากท่านโชกุนให้มาดูงานแสดงประชันครั้งนี้วิชาดาบของทั้งสองท่านยอดเยี่ยมการร่วมมือกันก็เข้าขากันได้ดีนอกจากจะแสดงความงามแห่งวิถีดาบให้ผู้ชมได้เห็นแล้วยังทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายเลยด้วยそれほどでもありませんยกยอกันเกินไปแล้วโหลูมีนี่ยิ้มแบบแก้มปี่เลยนะฮะเอาสักหน่อยโป๊ะนี่เลยแชปขอหน่อยนะ
お前たちは大会の準備段階から駆け回り、そして今日、演武伝心の大会を無事終了させた。すべては将軍様も見ていらっしゃる。ทุกท่านยุ่งหัวหมุนกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานและมาในวันนี้งานประชันจิตวิญญาณก็จบลงด้วยดีท่านโชกุนเห็นความทุ่มเทเหล่านี้อยู่ในสายตาทั้งหมดこれより天守閣に戻り将軍様に今回の模擬試合のことをありのまま報告するつもりだでは先に失礼させてもらうฉันต้องกลับเทนชูคาคุไปรายงานสถานการณ์การแสดงประชันให้กับท่านโชกุนแล้วทุกท่านงั้นขอตัวแต่เพียงเท่านี้ところで皆さんこれから予定はありますか宇宙艇で打ち上げをするのはいかがでしょうอ๋อใช่ต่อจากนี้ทุกคนมีธุระกันต่อหรือเปล่าไปฉลองจบงานที่ภัตตาคารอุยุกันไหมยัตตาここ最近毎日試合のことばっかりでゆっくりご飯を食べられなかったからな早く行こうぜเยี่ยมไปเลยหลายวันมานี้เอาแต่คิดเรื่องของการประชันไม่ได้กินข้าวดีๆสักมื้อเลยพวกเรารีบไปกันเถอะอัญญาการถอนใจนะฮะเราถามว่าเป็นอะไรนะครับเย่今になってようやく試合に勝った実感が湧いてきましたこの試合で多くを勉強させてもらったと九条さんは言いましたが実は私も同じ感想ですไม่มีอะไรแค่ตอนนี้ถึงเริ่มรู้สึกได้จริงๆว่าเพิ่งชนะการประชันมาน่ะที่คุณคุโจงซาระพูดเมื่อกี้ว่าได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการประชันครั้งนี้อันที่จริงฉันเองก็เหมือนกัน観客席にいた皆様は気づいていないかもしれませんですが何度も危険を乗り越えることができたのはあなたがそばにいて敵の攻撃を引きつけてくれたからですแม้ว่าคนที่อยู่นอกสนามจะไม่สังเกตแต่ฉันรู้เมื่อกี้ที่ฉันสามารถรอดพ้นอันตรายได้ตั้งหลายครั้งนั่นเพราะว่ามีเธออยู่เคียงข้างและคอยกันการโจมตีของคู่ต่อสู้ให้ในเวลาที่เหมาะสมあなたがいなければ私一人では絶対に勝てませんでした剣術の腕はまだまだあなたには及びませんねหากไม่มีเธออยู่ข้างๆแค่ฉันคนเดียวคงไม่สามารถเอาชนะได้ฝีมือด้านวิชาดาบของฉันยังเทียบเธอไม่ติดจริงๆด้วยหมดแล้วกันนะฮะそうですかそんな風に言われると今からでもあなたと手合わせをしたくなってきましたจริงเหรอพอได้ยินเธอพูดแบบนั้นตอนนี้ฉันก็เกิดอยากลองประลองกับเธอสักครั้งดู実を言うと旅人さんと知り合って以来ずっとあなたと技を磨き合いたいと思っていたのです。今日の模擬試合でこの願いは半分叶ったようなものでしたが。บอกตามตรงเลยนะตั้งแต่ที่ได้รู้จักเธอมาฉันก็หวังอยู่บ่อยครั้งว่าจะมีโอกาสได้ประชันฝีมือกับเธอสักตั้งในการแสดงประชันของวันนี้ความปรารถนานี้ก็นับว่าสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วล่ะนะเราตอบนะฮะคราวหน้าไว้มีเวลาพวกเรามาดวลกันสักตั้งใช่แต่ว่าその前にちゃんと自分の剣をしっかり管理してくださいねいつか私に盗まれたらあなたの命も私の手の中に落ちちゃいますからประโยคนี้นะถ้ามันเป็นเอเธอร์นะโดนคนแซวแน่นอนโอเคแต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องเก็บรักษาดาบของตัวเองให้ดีนะถ้าเกิดวันไหนถูกฉันขโมยไปชีวิตของเธอก็จะตกอยู่ในกำมือของฉันเหมือนกันขายแบบสุดๆไปเลยずっとこういうセリフを言ってみたかったんですおかしかったでしょうかฮ่าฮ่าฉันอยากลองพูดประโยคแบบนี้มานานแล้วไม่แปลกไปใช่ไหมนี่มันเควสจีบอัจฉริยะเราอันไหนดีเอาอล่าแล้วกันฮะ
ออกไปตรงๆไปหมดโอ้ยนี่พวกเธอสองคนจะเดินช้าอะไรกันขนาดนั้นน่ะคุยอะไรกันอยู่แค่สองคนอีกแล้วいつかちゃんと試合をしてどちらの剣術の腕が上か決めようと話していたんですเมื่อกี้พวกเราคุยกันว่าไว้มีเวลาว่างจะมาประลองกันสักตั้งน่ะประชันกันดูว่าวิชาดาบของใครจะเหนือกว่ากันโอ้あやかは剣術のことに対して真面目だなでもあやかと旅人は友達だろそれでも試合するのかโอ้อายากะจริงจังกับเรื่องวิชาดาบมากเลยนะเนี่ยแต่เธอกับนักเดินทางเป็นเพื่อนกันนี่นาต้องแข่งกันด้วยเหรอ友達だからこそ常に切磋琢磨して励まし合うのですก็เพราะว่าเป็นเพื่อนนี่แหละถึงต้องคอยดวลกันและช่วยให้กำลังใจกันบ่อยๆ確かにそれも一理あるなเฮ้อ๋อพอพูดแบบนี้ก็มีเหตุผลแฮทาบิบิโตะซังซากิโฮโดโนฮานาชิวะ2人だけの秘密ですよน้องมีขยิบตาให้ด้วยนักเดินทางคำพูดเมื่อกี้ต้องช่วยเก็บเป็นความลับให้ฉันนะโอ๊ะอายาคะนังคะอิตะคะหืออายาคะเมื่อกี้เธอว่าไงนะอีเอไปกันมาซะไม่มีอะไรหรอกพวกเรารีบไปกันเถอะโอเคอันนี้นะครับ20เปมอนเจมทีนี้เขาบอกว่าร้านอะไรนะตะเกียมันอยู่ตรงไหนก่อนดีกว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคือเขาใบ้ชื่อร้านมาแต่ผมจำตำแหน่งไม่ได้เดี๋ยวผมขอวิ่งแป๊บนึงนะครับถ้าสมมติมันยาวไปผมจะตัดนะโอเคผมเจอตำแหน่งแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นะฮะอันนี้นะเพื่อนๆก็มาหากันได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านผ้านะครับตรงนี้นะถัดมานิดเดียวเองโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันอยู่นะไหนดูดีดูหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวมั้งใช้เพลงธีมเดียวกับไอ้นั่นเลยฮะกิจกรรมอ่ะที่แบบให้เราเป็นนักเขียนนิยายครับเดี๋ยวผมลองไล่ดูนะฮะว่ามีใครอยู่ตรงนี้ไหมนะแต่เขาบอกว่าจะมากันน่าจะจริงๆก็น่าจะไม่ผิดนะร้านไม่อยู่ตรงเนี้ยหรือว่าต้องรอไปก่อนนะไปเควสเสร็จหมดแล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยฮะอันนี้จบภายใน90วินาทีแฮะไม่ได้เหมือนเดิมเนาะโอ้แต่ผมแบบจบเร็วกว่าเดิมอีกหรือเปล่านะน่าจะไม่อยู่กันอ่ะแปลกจังเลยฮะนี่เทมาริโอเคไม่เกี่ยวนะครับโอ้อยากได้อันนี้เป็นของประดับบ้านจังเลยอ่ะสวยอ่ะถ้าทรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมลองกลับไปเช็คที่คฤหาสน์ของอายากะดูก่อนนะฮะก็มีอีกไหมก็จะลองให้ครบทุกทางนะครับจะได้ชัวร์นะว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบตกหล่นนะอันนี้คุณลุงที่เฝ้าข้างหน้าฮะไม่อยู่แล้วนะโอเคไม่มีใครอยู่เดี๋ยวนี้นะครับนี่อันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีนะฮะอืม
ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวผมลองกลับไปดูที่ลานประลองดูก่อนนะฮะเผื่อพวกเขานะฮะจะยังเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นนะแล้วก็มีไดร็อกเปลี่ยนหรือเปล่าโอเคเราลองคุยกับสองคนนี้ก่อนนะฮะชนะแล้วคุณหนูอัญญากาศกับนักเดินทางชนะแล้วโอ้ยการแสดงประชันครั้งนี้ทั้งดุเดือดและลุ้นระทึกสุดๆฉันเหงื่อตกไปตั้งหลายทีแน่ฮึทั้งที่ตอนมาดูการประชันรอบก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนฉันนายหลับตลอดแท้ๆแต่การแสดงประชันครั้งนี้ก็ยอดเยี่ยมจริงๆนั่นแหละขนาดคนนอกวงการอย่างจูเฮยังรู้สึกได้เลยความเลือดร้อนของนักลบผู้ไล่ตามวิถีดาบมันเท่สุดยอดไปเลยไม่รู้ว่าถ้าไปเข้าสำนักเรียนวิชาดาบตอนนี้จะทันไหมทันอยู่แล้วขอแค่มีความตั้งใจจะเรียนรู้และปฏิญาณที่มุ่งมั่นถึงจะไม่ได้กลายเป็นนักดาบชื่อดังแต่ก็เพียงพอที่จะกลายเป็นนักดาบผู้มีฝีมือแล้วล่ะแต่ว่าจูเฮมีเลี้ยวแรงน้อยไปหน่อยเกรงว่าคงจะผ่านบททดสอบเข้าสำนักวิชาดาบได้ยากงั้นเริ่มจากไปวิ่งระยะไกลกับฉันทุกวันก่อนเป็นไงนอกจากจะได้ฝึกร่างกายแล้วตอนเข้าร่วมการฝึกช่วงเช้าในอนาคตก็จะปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยนะฉันว่าล้มเลิกความคิดนี้จะดีกว่าโอเคครับเป็นได้หรอกที่คุยกันนะฮะในเรื่องของตัววิชาดาบนะคนนี้แดร็อกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการใส่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้นะเป็นเรื่องที่เขาจะกลับไปตรงส่วนของซูเมรุนะฮะโดยรอเพื่อนๆนะผมนึกว่าแบบเขาจะมีการออกความเห็นอะไรนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโอเคผมหาตรงส่วนของอัญญากะไม่เจอนะครับตรงส่วนของร้านนะฮะที่เขาบอกว่าเฮ้ยไปกินก็หาตำแหน่งเจอแต่ไม่เจอตัวเนาะก็ถ้ายังไงก็ตามนะครับถ้ามีเจออะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเข้ามาให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะก็น่าจะไปทำไกด์นะครับของการตีซามูไรคนนี้นะฮะอันนี้นะยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้นะรอปลดล็อกนะครับในส่วนของนัดสุดท้ายอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะฮะไม่มั่นใจนะก็สำหรับในส่วนของพาร์ทตัวของรางวัลในวันนี้นะครับตรงส่วนของการประชันฝีมือนะครับอันนี้นะฮะเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับจากตรงนี้นะฮะตรงส่วนของการประชันฝีมือตรงนี้นะฮะจะต้องจบภายใน90วินาทีนะครับก็คือบวกเวลาเพิ่มให้อีก15วินะครับถึงจะสำเร็จตรงส่วนของอันที่3อันนี้นะโดยที่ต้องเล่นระดับยากนะครับอันนี้นะสำหรับอันที่3นะฮะที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็เล่นนะฮะระดับยากจบภายใน90วินาทีนะครับรวดปุ๊บก็จะได้3อันบนนะครับแล้วก็มาเล่นตรงส่วนของการประชันนะฮะในส่วนของระดับปรมาจารย์นะครับเล่นอีกรอบนึงนะครับก็จะได้ของในส่วนของแถวที่4ไปนะฮะก็จะครบนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ